หนักหน่วงยิ่งกว่าในนามศูนย์ปราบปรามนะครับในเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องเดินหน้าขับเคลื่อนโดยการบูรณาการของมันทุกรูปแบบนะครับนะที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นให้ได้วันนี้การปราบก็ต้องอย่างนี้ผมต้องให้ลูกน้องผมเนี่ยจับทุกวันไล่ทุกวันนะครับนะเราอาจจะแถลงข่าวได้ทุกอาทิตย์แต่จริงแล้วเนี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยทำทุกวันนะกว่าจะจับได้แล้วเอามาแถลงข่าวเนี่ยต้องทำทุกวันนะครับนะเดี๋ยวเสร็จแถลงข่าวก็ต้องไปทำต่อนะครับไม่งั้นก็แข่งกับเวลาไม่ทันนะครับหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เหลือ2เรื่องหลักที่เราต้องทำอยู่มอบหน้าที่ปกติที่เราต้องทำนะครับเราคงต้องเพิ่มกำลังพนักงานสอบสวนลงไปตามภาคต่างๆและไม่ชอบเรื่องเหล่านี้เพราะวันนี้เหมือนที่ผมเรียนบ่อยๆนะครับว่าวันนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันดับหนึ่งคือเรื่องหนี้นอกระบบนะครับที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องแบบนี้ก็คือเรื่องการหลอกลวงประชาชนนะครับสำหรับทุกเรื่องนะครับที่ผ่านมาทางศูนย์สอทศเนี่ยนะครับแล้วปศเนี่ยรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับก็มีการเร่งรัดในการดำเนินคดีนะครับเพื่อจะมีความเห็นในทางคดีนะครับส่งนะครับดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่มีการเร่งรัดและเร่งดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับในการนำเสนอของสื่อเนี่ยก็ไม่กล้ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสื่อจะมีการนำเสนอโดยเจตนาบริสุทธิ์นะครับโดยการทำหน้าที่อยู่แล้วนะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าในการฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องหาก็อาจจะมีฟังเยอะนะครับก็ฟังจากผู้เสียหายมาวันนี้ก็ไปฟ้องผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายยกเลิกเพื่อถอนการแจ้งความบ้างนะครับนะแต่เราก็เอาชนะลงมาดูแลทั้งหมดตรงนี้นะครับนะก็ในการประสานโดยแค่คิดก็จะเป็นอัยการเป็นศาลอาญากรุงเทพใต้ต่างๆนะครับนะในเรื่องของกระบวนการศาลเนี่ยเราไปชี้นำไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปทำให้ท่านเข้าใจนะครับนะว่าวันนี้ผมบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยชัดเจนนะครับนะวันนี้ผมพยายามอธิบายทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นอัยการในศาลให้เข้าใจนะครับว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเพราะอะไรนะครับ